สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเจ้า Nike Phantom GX 2 Elite นะครับผมเป็นปุ่ม SG นะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเท็กเจอร์หรือไม่ว่าจะเป็นดีเทลของเจ้า Phantom ตัวนี้กันเรามาติดตามรับชมได้ใน Insight Review EP 5ก็เรามาดูวัสดุนะครับผมว่าเจ้าแฟนทอมตัวเนี้ยเขาใส่เทคโนโลยีอะไรเข้ามาได้บ้างนะครับในตัวของรองเท้านะก็เรามาดูในตัวของ Upper ก่อน Upper นะครับเขาจะใส่เทคโนโลยีคือNike Technic มาก็คือเหมือนเป็นตัวฟายนิตที่เคลือบมาแล้วอีกทีนึงทำให้ตัวรองเท้าอะครับมีความฝืดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับฝืดมากกว่าตัว GX1นะครับผมก็ตัวกริปนี่ครับจะมีตั้งแต่ครึ่งรองเท้าข้างหน้าเลยครับตั้งแต่กลางเท้าเนี่ยถึงข้างหน้าเลยแล้วก็จนถึงข้างเท้าด้านในตรงนี้เลยส่วนทางด้านหลังก็จะเป็นภาพปกติของ Nike อยู่แล้วนะครับผมก็ตัวกริปนี่นะครับผมก็จะมีคุณสมบัติก็คือจะช่วยในการสัมผัสบอลที่ดีแล้วก็ตัวกริปนี่เนี่ยการเตะลูกฟุตบอลนะครับทำให้แบบว่าเราสามารถควบคุมลูกฟุตบอลให้มันอยู่ในเท้าเราได้แล้วก็ตัวเนี้ยข้อดีของมันคือตัวเชือกเห็นไหมครับตัวเชือกจะไม่ได้อยู่ตรงกลางจะออกไปอยู่ทางด้านข้างมากกว่าทำให้การสัมผัสบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นว่าการเปิดบอลลองบอลหรือว่าจะเป็นการโรไดหรือว่าจะเป็นการยิงนะครับเขาจะมีจุดสัมผัสก็คือตรงนี้ส่วนมากเราจะใช้ส่วนสัมผัสในการเตะก็คือครึ่งนี้เห็นไหมครับคืนนี้จะอยู่เป็นเหมือนจุดสัมผัสให้เราเตะเลยนะฮะก็ลายมันก็จะเหมือนหยดน้ำอะครับเห็นไหมลายจะเหมือนหยดน้ำเลยข้อดีก็คือตัวอัปเปอร์มันทำให้ลวดลายของมันสวยด้วยแล้วก็ช่วยในการจับบอลช่วยอะไรพวกนี้แต่ว่าข้อเสียคือมันดูเหมือนมันจะบางไปหน่อยเวลาแบบว่าโดนเหยียบหรือว่าอะไรพวกนี้อาจจะทำให้เราเก็บได้แล้วก็ตัวผ้าที่เป็นระหว่างเชือกเนี่ยมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับถ้าเหยียบแบบว่าแรงๆหรือว่าเหยียบแล้วแบบกระชากตัวรองเท้าไปด้วยเนี่ยมีโอกาสที่ตัวอัปเปอร์จะขาดได้เลยนะครับเพราะว่าตัวหนังของทิปนิกมันไม่ได้หนาอะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ในตัวของชุดพื้นนะครับชุดพื้นนี้จะประกอบไปด้วยสีที่เป็นแบบว่าโครมนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีโครมแล้วก็จะมีเทคโนโลยีคือ Nike Cyclone G60 นะครับถึง360จะเงาเงาหน่อยจะแบบเวลาโดนแสงจะนะครับเงาเงาผมให้ลองโดนแสงดูนะครับข้างบนจะเงาเลยส่วนข้างล่างจะออกแนวแบบว่าสีแบบมนๆหน่อยจะไม่ได้เงาขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวชุดปุ่มนะครับเนี่ยข้างหน้าเนี่ยตรง5ปุ่มเนี่ยจะเป็นวงกลมนะครับผมตัวนี้จะเป็นชุดปืนใบมีดชุดปุ่มใบมีดที่เป็นวงกลมนะแล้วก็มันจะทำให้แบบว่ายืดหยุ่นนะครับผมมีความยืดหยุ่นมากเลยสำหรับตัวเทคโนโลยีตัวนี้นะครับก็สำหรับผมที่เคยใส่มาแล้วนะครับผมก็เหมือนมันจะเข้าเท้าแล้วก็น้ำหนักไม่ได้หนักมากด้วยทำให้สับแบบว่าเราใส่แล้วแบบนุ่มสบายคือแบบไม่ปวดเท้าเลยตัวชุดพื้นจะทำให้แบบว่าเหมือนเราลงน้ำหนักอ่ะมันจะนุ่มกว่าพวกเมอร์คิวรีมากกว่าแล้วก็นุ่มกว่าอาดิดาสบางตัวด้วยนะครับผมอันนี้ในส่วนที่ผมลองมาแล้วนะครับเรื่องแบบไซส์อะไรพวกเนี้ยสับผมมันเป็นคนเท้าบานใส่อ่ะ275ตรงไซส์เลยนะครับจะพอดีเลยเวลาแบบใส่อะไรพวกเนี้ยแล้วเหมือนว่าตัวทริปนี้เนี่ยมันจะเวลาใส่ไปนานๆอ่ะเหมือนหน้าเท้าเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะเข้ารูปกับตัวรองเท้าเลยนะครับผมไม่จะเป็นต้องแบบว่าเพิ่มไซส์อะไรพวกนี้ถ้าเพิ่มไซส์มันอาจจะทำให้เวลาเรายิงอย่างเงี้ยเรายิงบอลหรือว่าเราใส่เนี้ยข้างหน้ามันอาจจะเหลือหน่อยสำหรับคนเท้าบานสำหรับคนเท้าเรียวผมแนะนำใส่ตรงไซส์เลยไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดนะครับผมชอบก็คือมันมีจุดสัมผัสในการจับลูกฟุตบอลดีไม่ว่าจะเป็นข้างเท้าด้านในหรือว่าตัวข้างเท้าด้านนอกนะครับผมด้วยเทคโนโลยีของ Nike Technic เนี่ยมันคือมันสายคอนโทรลอ่ะ
คือคุณต้องชอบแน่นอนนะครับผมด้วยน้ำหนักที่ไม่ได้หนักมากแล้วก็สามารถสวิตบอลอะไรพวกนี้ง่ายกว่าพวกเมทริลแล้วก็ตัวเทมโปที่มันไม่ได้มีเทคโนโลยีไนกี้กิฟต์นิกเข้ามาช่วยนะครับผมก็ใครชอบนะครับผมแนะนำให้ไปลองใส่ก่อนเพราะว่าหน้าท้าเราอาจจะไม่เท่ากันก็ขอจบการรีวิวนะครับตัว Phantom Elite นะครับ GX2 แต่เพียงเท่านี้ก็EP หน้าผมจะเอาตัวไหนมารีวิวก็ติดตามได้นะครับในช่อง Insight Review ของเรานี่เองวันนี้จบการรีวิวเรื่องนี้สวัสดีครับ